You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a... สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel นะครับในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ก็จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมเช่นกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องของทางรายการเรากันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารทางด้านการทหารของทางฝั่งของรัสเซียกันนะครับโดยเราจะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับซึ่งทางรัสเซียได้มีการประจำการอวอนการ์ดซึ่งถือว่าเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงระดับไฮเปอร์โซนิกที่เร็วกว่าเสียงถึง20เท่าเลยนะครับโดยรายละเอียดของเนื้อหาข่าวนะครับพลเอกเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียนั้นได้มีการแถลงว่าได้นำระบบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในระดับสูงหรือระดับไฮเปอร์โซนิกที่เรียกว่าอวอนการ์ดเข้าประจำการในกองทัพเพื่อพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วโดยพลเอกชอยกูได้ระบุว่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 10:10 นของวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาตามเวลาในกรุงมอสโกโดยไม่ได้ระบุตำแหน่งของฐานทัพที่นำขีปนาวุธเข้าประจำการแต่คาดว่าจะเป็นทางตอนใต้ของเทือกเขาอูรานตามที่มีกระแสข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะครับโดยเมื่อวันอังคารที่24ธันวาคมที่ผ่านมาทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้มีการแถลงว่าระบบขีปนาวุธอวอนการ์ดซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปที่บรรทุกหัวลบนิวเคลียร์ได้สูงสุดถึง2เมกะตันสามารถจะพุ่งทะยานด้วยความเร็วเหนือเสียงถึง20เท่าและเจาะทะลวงผ่านระบบป้องกันขีปนาวุธทุกชนิดที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งที่กำลังจะพัฒนาขึ้นในอนาคตนะครับขณะนี้ไม่มีประเทศใดในโลกจะครอบครองอาวุธไฮเปอร์โซนิกอย่างไม่ต้องไปพูดถึงขีปนาวุธข้ามทวีปที่ความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกให้เสียเวลานายปูตินได้กล่าวไว้นะครับโดยปัจจุบันทางอเมริกาและจีนนั้นก็มีโครงการพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเช่นเดียวกันโดยจีนได้เคยทำการทดสอบไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงปี2014ส่วนกระทรวงกลาโหมของอเมริกานั้นได้เคยออกมาแสดงความกังขาว่าระบบขีปนาวุธอวอนการ์ดอาจไม่ได้มีประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมเหมือนกับที่รัสเซียได้แถลงเอาไว้หลังจากได้เห็นคลิปวิดีโอการแสดงการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับโดยทางด้านโจนาธานมาคัสซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวด้านการทหารของ BBC นะครับได้วิเคราะห์ว่ายังไม่อาจสรุปได้ว่าระบบขีปนาวุธอวอนการ์ดนั้นผ่านการพัฒนาจนเสร็จสิ้นแล้วและได้เข้าประจำการตามที่ทางการรัสเซียได้แถลงไว้หรือยังอยู่ในกระบวนการทดสอบภาคสนามขั้นสูงกันแน่แต่อย่างไรก็ตามนั้นดูเหมือนว่าทางอเมริกายังคงล้าหลังรัสเซียและจีนอยู่มากในส่วนเทคโนโลยีดังกล่าวโดยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนั้นนะครับมีความเร็วเหนือเสียงในระดับสูงพิเศษกล่าวคือต้องมีความเร็วอย่างน้อยในระดับมัค5หรือเร็วกว่าเสียง5เท่าขึ้นไปโดยระบบอวอนการ์ดอาจจะเป็นได้ทั้งขีปนาวุธประเภทที่มีการจุดระเบิดขับดันไปตลอดทางหรือเป็นหัวลบที่ติดตั้งบนขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งจะแยกตัวออกและพุ่งเข้าหาเป้าหมายในภายหลังตามการนำวิถีของพาหนะนำร่อนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับโดยนอกจากนี้ระบบขับดันร่อนหรือบูสต์ไกด์ยังทำให้เกิดการยิงขีปนาวุธอวอนการ์ดถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วขึ้นไปอีกโดยพาหนะนำกลับของขีปนาวุธจะถูกทำให้อยู่ในวิถีที่เกิดการตกกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศโลกได้เร็วขึ้นก่อนที่ขีปนาวุธจะล่อนต่อไปโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงขับดันอีกหลายพันกิโลเมตรนะครับโดยผู้สื่อข่าวด้านการทหารของ BBC นั้นมองว่าการที่ระบบขีปนาวุธอวอนการ์ดนั้นมีอนุภาพร้ายแรงไม่ใช่แค่เพราะมีความเร็วเหนือเสียงในระดับสูงเป็นพิเศษเท่านั้นแต่ยังมีระบบควบคุมการล่อนเข้าหาเป้าหมายที่ทรงประสิทธิภาพอย่างยิ่งอีกด้วยนะครับโดยจะมีวิธีการพุ่งทะยาน
ไปตามแนวขอบของชั้นบรรยากาศโลกทำให้ระบบป้องกันขีปนาวุธตรวจจับและยิงสกัดได้ยากหากคำกล่าวอ้างของรัสเซียเรื่องระบบขีปนาวุธอวกาศเป็นจริงก็เท่ากับว่าได้มีการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปที่ไม่สามารถจะสกัดหรือต้านทานได้ขึ้นมาแล้วผู้สื่อข่าวด้านการทหารของ BBC ได้กล่าวไว้นะครับโดยถ้อยแถลงเรื่องการนำระบบขีปนาวุธอวกาศเข้าประจำการแท้ที่จริงก็คือคำประกาศเริ่มยุคการแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ครั้งใหม่ที่อันตรายอย่างยิ่งรัสเซียเองอาจต้องการตอบโต้โครงการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธของอเมริกาแต่ข่าวคราวเช่นนี้ไม่เป็นผลดีในช่วงที่สนธิสัญญาจำกัดควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆซึ่งทำขึ้นในยุคสงครามเย็นกำลังพังทลายลงนะครับข่าวต่อมานะครับรัสเซียทุ่มงบซื้ออาวุธกว่า 7.28 แสนล้านในปี2019เสริมความสามารถในการป้องกันประเทศนะครับโดยทางอเล็กเซย์คริโวลุชโครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับได้มีการเปิดเผยว่ากระทรวงได้ทุ่มงบประมาณกว่า 1.5 ล้านล้านรูเบิลรัสเซียนะครับหรือประมาณ 7.28 แสนล้านบาทในปี2019เพื่อการพัฒนาอาวุธและการป้องกันประเทศนะครับโดยคริโวลุชโครนะครับได้กล่าวขณะให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์คลาสนายาสเวดดาของกระทรวงนะครับซึ่งเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่28ธันวาคมที่ผ่านมาว่างบประมาณเหล่านี้นั้นได้ถูกนำไปใช้พัฒนาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพรัสเซียมีการจัดสรรงบประมาณกว่า68%นะครับเพื่อซื้ออาวุธไฮเทคสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพรัสเซียเพียบพร้อมไปด้วยอาวุธและอุปกรณ์ที่ทันสมัยโดยคริโวลุชโคได้กล่าวไว้นะครับและยังกล่าวเสริมด้วยอีกว่ารัสเซียได้มีการยกระดับกองทัพด้วยอาวุธและอุปกรณ์รุ่นใหม่ล่าสุดขนาดใหญ่ในปี2019ซึ่งช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียนะครับขณะที่ก่อนหน้านี้ทางรัสเซียได้เพิ่งจะมีการทำการทดสอบอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่สามารถเคลื่อนที่ในอากาศด้วยความเร็วสูงสุดถึง 30,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยทางด้านวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้ระบุว่าอาวุธดังกล่าวนั้นสามารถทะลวงระบบป้องกันขีปนาวุธทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ได้โดยการทดสอบครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับข่าวสุดท้ายนะครับกองทัพเรืออิหร่านซ้อมรบร่วมกับรัสเซียและจีนนะครับโดยเรือรบพร้อมกำลังพลของอิหร่านรัสเซียและจีนได้ฝึกซ้อมร่วมกันในเขตหน้าน้ำสากลของอ่าวโอมานและมหาสมุทรอินเดียในขณะที่สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในตะวันออกกลางกำลังตึงเครียดนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานจากกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านนะครับเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาว่ากระทรวงกลาโหมของอิหร่านได้ออกแถลงการว่ากองทัพเรือของรัสเซียและจีนนั้นได้ส่งพาหนะและกำลังพลร่วมฝึกซ้อมรบกับกองทัพเรือของอิหร่านนะครับหรือ IRGC เป็นเวลาทั้งสิ้น4วันโดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพื้นที่ของการฝึกซ้อมนั้นได้อยู่ในเขตน่านน้ำสากลของช่องแคบโอมานและมหาสมุทรอินเดียซึ่งวัตถุประสงค์ของปฏิบัติการทางทหารดังกล่าวนั้นคือเพื่อแสดงความเป็นเอกภาพด้านกลาโหมระหว่างอิหร่านกับพันธมิตรและเป็นการยืนยันด้วยว่าอิหร่านนั้นจะไม่ถูกโดดเดี่ยวในยามคับขันนะครับโดยทั้งนี้นะครับทางรัสเซียและจีนเป็นส่วนหนึ่งของภาคีร่วมข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านฉบับปี2558ที่สมาชิกนอกจากนั้นคือฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีในขณะที่ทางอเมริกาได้ถอนตัวไปนะครับเมื่อช่วงพฤษภาคมปี2561และเป็นเหตุชนวนให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลวอชิงตันกับรัฐบาลเตหะรานนั้นที่ตึงเครียดมากพออยู่แล้วหลังผ่านพ้นการปฏิวัติอิหร่านเมื่อปีพุทธศักราช2522นะครับทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกจากการที่ทางอเมริกาได้เดินหน้าออกมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวต่ออิหร่านโดยเฉพาะการพุ่งเป้าเล่นงานอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรายได้หลักนะครับของทางอิหร่านและปัจจุบันทางอิหร่านนั้นเป็นผู้ผลิตและส่งออกพลังงานรายใหญ่อันดับ5ของโลกและเป็นอันดับ2ในบรรดาสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันนะครับหรือ OPEC นอกจากนี้ยังเคยมีรายงานด้วยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้อนุมัติคำสั่งให้กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ตัดสินใจยกเลิกในนาทีสุดท้ายซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในเขตหน้าน้ำสากล
ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซหลายครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและการที่อิหร่านกับทางสหราชอาณาจักรมีข้อพิพาทเรื่องการยึดเรือบรรทุกน้ำมันของแต่ละฝ่ายส่งผลให้สหรัฐอเมริการวบรวมพันธมิตรจัดตั้งกองกำลังเดินเรือเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเรือบรรทุกสินค้าในบริเวณน่านน้ำพิพาทอย่างไรก็ตามอิหร่านแสดงความพอใจในระดับหนึ่งนะครับที่ทางญี่ปุ่นไม่เข้าร่วมกับอเมริกาแม้รัฐบาลโตเกียวมีแผนส่งเรือตรวจการเข้าไปเองก็ตามนะครับเอาละครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าว3ข่าวนะครับที่มีความเกี่ยวเนื่องกับทางรัสเซียเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวจากทางอิหร่านซ้อมรบร่วมกับทางจีนและรัสเซียนะครับซึ่งถือว่ามีการแพ็กกันแน่นนะครับของ3ชาติพันธมิตรนี้นะครับซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกานั้นต้องฉุกคิดนะครับแล้วก็ทำให้สหรัฐอเมริกาไม่กล้าที่จะล้ำเส้นไม่กล้าที่จะเข้าไปคว่ำบาตรอิหร่านมากไปกว่านี้นะครับเราก็จะมาติดตามกันต่อไปอีกทีนะครับถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมตรงไหนยังไงซึ่งทางรายการก็จะนำมาอัปเดตท่านผู้ชมได้รับฟังกันต่อไปนะครับเอาละครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังเราชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ต้องขออภัยมาณที่นี้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางรายการก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ